เป็นข้อที่ผลสำเร็จการพิจารณาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดในตอนบ่ายวันที่16ธันวาคมนี้พลโทสุวรรณเหลืองบุญมีรองประธานสภาแห่งชาติได้แถลงเกี่ยวกับผลสำเร็จการพิจารณาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะ11เดือนผ่านมาคือเดือนมังกรหาเดือนพฤศจิกปี2022และทิศทางแผนการประจำปี2023ต่อกองประชุมสมัยสามัญที่4ของสภาแห่งชาติสุดที่9โดยพื้นฐานที่ประชุมแมนเห็นดีกับบทรายงานของรัฐบาลเห็นว่าแต่ละหน้าเวียกแมนมีความคืบหน้าหลายกว่าเก่าแต่ถึงอย่างใดก็ตามการจัดตั้งปฏิบัติวาระดังกล่าวยังเห็นว่าการพันขยายยังซักซ่าและยังบ่ทันกลายเป็นขบวนการกว้างขวางการเข้าร่วมของแขนงการต่างๆยังบ่ทันมีความตั้งหน้าเท่าที่ควรการปฏิบัติตามพระบทบาทความรับผิดชอบยังมีหน่อยของบางแขนงการรวมทั้งองค์การจัดตั้งมหาชนการแก้ไขงบประมาณยังซักซ่าเฮ็ดให้เวียกงานในแผนการบ่บรรลุได้ตามคาดหมายที่วางไว้มีหลายหน้าเวียกที่ได้เฮ็ดได้แล้วแต่ยังบ่ทันได้กวดกาประเมินผลคืนเพื่อสืบต่อสู่ชนจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2023คณะประจำสภาแห่งชาติเสนอรัฐบาลสืบต่อเพิ่มทวียกสูงบทบาทและความสามารถในการนำพาซี่นำของคณะพรรคและองค์การรัฐแต่ละขั้นในการจัดตั้งปฏิบัติให้แข็งแรงและเป็นรูปธรรมตัวจริงหลายขึ้นกว่าเก่าสองเอาใจใส่นำเอาบรรดากฎหมายและนิติกรรมต่างๆสำหรับปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดลงไปเผยแพร่แนะนำสมทบกับการลงโฆษณาสร้างความรับรู้ให้สังคมเกี่ยวกับผลร้ายและความอันตรายของยาเสพติดให้ทั่วถึงทุกเป้าหมายในสังคมโดยเร่งใส่เป้าหมายกลุ่มเสี่ยงเป็นต้นแม่นกลุ่มใส่แรงงานผู้ออกแรงงานนักเรียนนักศึกษาท่านแถววัยหนุ่มตลอดฮอดประชาชนบรรดาเผ่าอยู่เขตห้างไก่ซอกลีกที่มีระดับชีวิตการเปลี่ยนอยู่พบความยุ่งยาก 3. ปรับปรุงกลไกประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินคดียาเสพติดขององค์การสืบสวนสอบสวนองค์การอัยการประชาชนองค์การศาลประชาชนองค์การปฏิบัติคำตัดสินของศาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความกลมเกี่ยวกันแต่หัวทีนับแต่คอดจับตัวกักขังพางสืบสวนสอบสวนประกอบสำนวนคดีค้นคว้าพิจารณาสั่งฟ้องผู้ต้องหาและการพิจารณาตัดสินคดีต้องให้มีความเด็ดขาดโปร่งใสไปตามขบวนการยุติธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดพร้อมนี้เสนอให้ปฏิบัติโทษประหารชีวิตให้เป็นรูปธรรมแน่ใจเฮ็ดให้พวกเป้าหมายค้าขายยาเสพติดที่เป็นหัวโป้ตัวการมีความย่านกลัวต่อกฎหมายและระเบียบการ4เอาใจใส่ต่อการบำบัดปิ่นปัวผู้ติดยาเสพติดให้มีคุณภาพดีขึ้นและสร้างเงื่อนไขให้ผู้ที่ถูกเคาะหายที่ติดยาเสพติดได้รับการเข้าปิ่นปัวอยู่ศูนย์หรือปิ่นปัวอยู่ตามบ้านเฮือนก็คืออยู่ตามชุมชนหลายขึ้นโดยมีแขนงการสาธารณสุขและกำลังป้องกันความสงบเป็นเจ้าการในการคุ้มครองแนะนำในเวียกงานดังกล่าวเคียงคู่กันนั้นให้ค้นคว้าสร้างเงื่อนไขให้ผู้บำบัดยาเสพติดอยู่ศูนย์บำบัดปิ่นปัวได้รับการฝึกอาชีพฝึกสีมือให้งานเมื่อเวลาออกไปจึงจะเฮ็ดให้เขาเจ้ามีวิชาชีพติดตัวไปพร้อมและบ่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก 5. เสนอให้ซอกหาซ่องทางและวิธีการแก้ไขปัญหาความแออัดของผู้ต้องหาอยู่สถานที่กักขังชั่วคราวอยู่ขั้นเมืองขั้นแขวง
และปฏิบัตินโยบายอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ถูกต้องหานักโทษในคดียาเสพติดและคดีอื่นๆโดยเฉพาะแม่นชีวิตการเป็นอยู่สำคัญในเวลาเจ็บเป็นให้เขาเจ้าได้รับการปิ้นปัวรักษาสุขภาพ 6. เอาใจใส่คุ้มครองกองทุนควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดให้ถูกต้องตามนิติกรรมที่ได้กำหนดไว้ค้นคว้าปฏิบัตินโยบายอย่างเหมาะสมต่อพนักงานนักฮบและประชาชนผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดเคียงคู่กันนี้เสนอให้เพิ่มทวีในการปกปักรักษาการเก็บเมี่ยนของกลางในคดียาเสพติดให้รวมศูนย์โปร่งใสมีบัญชีติดตามแต่ขั้นศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นบ่เฮ็ดให้ของกลางคดีตกเหี้ยเสียหายเปเพหรือเสื่อมคุณภาพการนำใช้ต้องให้ถูกต้องตามกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่กำหนดไว้ 7. เสนอให้กระทรวงป้องกันความสงบซีน้ำขึ้นบัญชีคุ้มครองติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวของเป้าหมายพัวพันยาเสพติดเป็นต้นแม่นผู้ค้าขายผู้เสพผู้บำบัดยาเสพติดออกมาและผู้พ้นโทษคดียาเสพติดออกมาสู่ครอบครัวต้องได้สืบต่อติดตามจากอำนาจการปกครองคันบ้านและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 8. เสนอให้กระทรวงป้องกันความสงบสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องคุ้มครองนำใช้งบประมาณที่รัฐบาลได้อนุมัติให้นำใช้เข้าในเวียกงานเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติเวลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขยาเสพติดให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดพร้อมนั้นให้เอาใจใส่คุ้มครองกำลังพลใน2กำลังเด็ดขาดบ่ให้มีกรณีติดพันกับยาเสพติดเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่สังคมสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือกับสากลโดยเฉพาะแม่นบรรดาประเทศที่มีชายแดนเชื่อมจอดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อร่วมมือในการต้านสกัดกั้นอัดปองข้ามลอยการขนส่งค้าขายยาเสพติดอยู่ชายแดนดึงดูดเอาการสนับสนุนการช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิชาการทุนฮอนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากบรรดาประเทศเพื่อนมิตรให้ได้หลายขึ้น